พอล่าไลฟ์สไตล์อินออสเตรียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำเมนูผัดไทยที่เป็นเมนูขึ้นชื่อทั่วโลกนะคะผัดไทยหมี่ไวๆนะคะผัดไทยหมี่ไวๆนะคะกุ้งใหญ่กุ้งเล็กนะคะก่อนผัดไทยต้องไปทำน้ำผัดไทยก่อนนะคะทุกคนไปทำซอสผัดไทยก่อนนะคะไปเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะหอมซอยนะคะก็มีน้ำตาลปึกนะคะน้ำตาลนะผงนัวอะไรอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปนะคะก่อนอื่นก็ไปทำน้ำผัดไทยก่อนค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะเพราะเราจะผัดนะคะหอมซอยกระเทียมซอยนะคะบางๆนะคะตอนนี้หอมกระเทียมเริ่มหอมนะคะเพราะเราจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะไม่มีสูตรนะคะกะเอานะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ2ก้อนนะคะเติมน้ำนะคะพะลาก็จะตามด้วยน้ำพริกเผาด้วยนะคะเพิ่มสีสันและความหอมนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะเกลือด้วยค่ะขนมผงค่ะหอมน่าทานมากเลยค่ะค่ะตอนนี้น้ำผัดไทยก็เสร็จแล้วมาเตรียมเครื่องเลยนะคะเตรียมผัดเลยนะคะมีอะไรกุ้งนะคะพะลาก็จะนี่ค่ะกุ้งนะคะตัวใหญ่ก็จะผ่าแบบนี้เนาะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเป็นกุ้งแช่แข็งสำเร็จรูปนะคะตำกระเทียมค่ะหอมแดงนะคะไปใส่ตอนผัดนะคะกระเทียมกุ้ยช่ายนะคะย้ำเลยค่ะจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะตัดกุ้งพอสุกนิดเดียวนะคะก็ตัดออกนะคะค่ะพอกุ้งสุกก็ตักออกปล่อยค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่นะคะเอ๊ะสี่เอ็ดจากนั้นก็โรยด้วยหอมแดงนะคะที่เราซอยไว้นะคะ red onionใส่เส้นเลยนะคะใบนูเดิลแอดผัดไทยซอสนะคะลงเลยค่ะThank you.
ชิมแล้วอร่อยมากค่ะทุกคนโรยด้วยนะคะผักกุ้ยช่ายผักแป้นเลยนะคะตามด้วยกุ้งตัวโตๆใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะน่าทานมากเนาะจัดจานเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะผัดไทยหมี่ใบนะคะกุ้งเล็กกุ้งใหญ่แบบพาร่าสไตล์นะหอมน่าทานสีสันสวยนะคะเดี๋ยวไปรอเสิร์ฟกันเลยนะคะเสิร์ฟเลยค่ะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วนะคะนี่ของคุณพ่อบ้านไม่ใส่พริกนะคะค่ะผัดไทยเส้นหมี่ใบกุ้งใหญ่กุ้งเล็กแบบน้ำซอสทำเองสไตล์พาร่านะคะผัดใส่ใบกุ้ยช่ายผัดแป้งนะคะผัดเขาเรียกอะไรผักเป็นบ้านเรานะคะอร่อยค่ะนะคะพริกป่นนะของพ่อล่าแต่คุณพ่อบ้านไม่ใส่พริกนะคะโรยด้วยถั่วลิสงป่นบีบมะนาวนะคะน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคอมเมนต์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย